ในส่วนเทคนิคนะคะก็วันศุกร์ที่ผ่านมานะคะไหลลงจนปิดที่จุดต่ำสุดของวันนะคะกราฟแท่งเทียนก็ออกมาเป็นยักษ์ลักษณะของ bearish เต็มแท่งเลยนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นการปรับลงต่อเข้าหาแนวรับเดิมนะคะที่เรามองไว้ก็คือเส้น200วันนะคะหรือประมาณ 1,100 จุดนะคะก็ยังแนะนำว่าอยู่ข้างขายต่อไปนะคะซึ่งถึงตรงนั้นเนี่ยก็ไม่แน่ว่าอาจจะต้องดูอีกทีนะคะว่าจะรับอยู่หรือเปล่านะคะวันนี้ก็เลยให้แนวรับไว้ที่ 1,100 แล้วก็ถัดมาก็คือ1087นะคะส่วนแนวต้านสำหรับวันนี้จะอยู่ที่1123และ1130ค่ะStock View นะคะตัวแรกจะเป็นตัว Jmart นะคะก็ยังสามารถแกว่งตัวในกรอบ Uptrend ได้อย่างต่อเนื่องมาประมาณสักเดือนกว่าๆที่ผ่านมาแล้วนะคะก็ถือว่าแนวโน้มยังคงแข็งแรงแล้วก็สามารถยืนเหนือแนวรับเส้น5วันได้อย่างต่อเนื่องนะคะทั้งได้แรงหนุนจากตัว MACD ที่ให้สัญญาณซื้อมาอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันนะคะ Jmart จะมีแนวรับที่9บาทนะคะต้าน9บาท60ถึง10บาทนะคะ Cut Loss ที่8บาท90ถัดมาจะเป็นตัวเหมราชนะคะตัวนี้เนี่ยเครื่องมือทางเทคนิคทุกตัวเนี่ยให้สัญญาณซื้อแล้วก็มีวอลลุ่มนะคะเพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนหน้าอย่างเห็นได้ชัดนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังค่อนข้างจะมีน้ำหนักในทางบวกนะคะเหมราชนี่ถ้ายืน2บาท78ได้ก็น่าสนใจนะคะแนวต้านจะอยู่ที่2บาท90ถึง2บาท96นะคะคัทลอสที่2บาท74ค่ะถัดมาเป็นตัว HTC นะคะวันศุกร์อาจจะปิดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ไม่ถึงกับปิดโลนะคะขยับขึ้นมาได้นิดนึงนะคะแล้วก็ยังไม่หลุดแนวรับเส้น10วันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าถ้ายืน20บาทได้นี่ก็ยังสู้ไหวอยู่นะคะก็แนวต้านจะอยู่ที่22นะคะทะลุได้ก็จะไปที่24อีกจุดนึงนะคะจุดคัทลอสจะอยู่ที่19บาท70ค่ะตัวสุดท้ายเป็น ITD นะคะทำจุดต่ำสุดใหม่ในรอบ8เดือนนะคะแล้วก็ตัวเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยเรียงตัวกันแบบ bearish นะคะก็แนวโน้มเนี่ย ITD ยังเป็นขาลงชัดเจนนะคะเราก็แนะนำขายนะคะแนวต้านจะอยู่ที่326นะคะแล้วก็ลงมารอรับใหม่ที่3บาท10สตางค์ค่ะจุดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ